ค่ะวันนี้คุณพี่พักศิลาของดร.สิรินนะคะเธออายุไม่เยอะหรอกค่ะแค่54เองนะคะแต่ดูดีๆก็แล้วกันนะคะว่าเธอประมาณไหนอะดร.ว่าก็น่าจะมีเกือบ70เลยนะคะเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อ3เดือนนะคะมาเจอดร.ครั้งแรกดร.ก็ตกใจว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเครียดหน้าห้อยคอเหี่ยวเหนียงยานเยอะนะคะแล้วก็ปัญหาร่องแก้มที่ลึกหนักมากแล้วก็ดวงตาไม่ได้สวยขนาดนี้3เดือนแล้วก็ยังไม่เข้าที่เพราะว่าเธอมีปัญหาซิลิโคนเหลวมาแน่นหน้าเลยแต่สวยและสดใสขึ้นขนาดไหนมาดูหน้าจริงเธอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าพี่ชื่อพัชจิลานะคะชื่อเล่นว่าอ้อค่ะเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยคุณพี่พัชจิลาเป็นยังไงบ้างคะจำตัวเองได้ไหมจำไม่ได้นะคะมันเป็นยังไงถึงจำไม่ได้หรือไม่อยากจำคะก็ไม่อยากจำมากกว่ามั้งไม่อยากจำมากกว่าหรอทำไมล่ะคะเพราะว่าไม่รู้ใครที่ไหนไม่รู้ใครที่ไหนเนาะแก่มากงอมมาก54นะคะจนสามีเอื่อมหรือเปล่าคะ มาทำเฟซออฟครั้งนี้หนีสามีมาไหมอ่ะหนียังไงบอกที่นิกหน่อยสิก็แค่เราก็บอกว่าอ๋อมันจะกลับเราคิดถึงบ้านแค่นี้เองอยากกลับมาทำอะไรดูดีๆที่บ้านนิดนึงอะไรอย่างงั้นไม่เห็นจะยากเลยเนาะหลายๆคนต้องเป็นเบี้ยล่างของคุณสามีนะคะคือไม่กล้าที่จะขอไม่กล้าที่จะบอกเขาบอกเสร็จอดสวยเพราะโดนสั่งห้ามต้องแบบคุณพี่พักจิราเลยค่ะฉันจะกลับบ้านคิดถึงบ้านไปทำอะไรที่มันดูดีขึ้นแค่นั้นพอจบทำบ้านให้ดูดีขึ้นจริงๆแล้วเปล่าหรอกซ่อมหน้าตัวเอง ซ่อมอะไรไปบ้างใช่ไหมคะนี่เลยค่ะดึงหางคิ้วหางตาขึ้นเก็บตีนกาเธอไปถุงตาล่างไม่ได้ทำแต่เรียบเนียนขึ้นเยอะเลยจริงหรือเปล่าลองแก้มที่เคยเดินสะดุดหกล้ม ลึกหนักมากเลยนะคะเนื่องจากน้ำหนักของซิลิโคนเหลวของเธอเนี่ยมากองห้อยอยู่แล้วก็เป็นเม็ดแข็งๆบริเวณตรงนี้ด้วยนะคะสองข้างเลยนะคะเม็ดแข็งๆแล้วก็ล่องลึกๆดีขึ้นมากๆคอตึงขึ้นแล้วเนียงดีขึ้นมากมายก่ายกองเลยใช่แล้วค่ะเลิกคิ้วสิคำคิ้วด้วยขมวดคิ้วหากันสิได้แค่นี้เองนะก่อนทำนี่แบบเยอะมากเลยนะคะคุณพี่พักศิลาเนี่ยไม่ใช่แค่มีเวรกรรมเก่าเรื่องของการถูกหลอกฉีดซิลิโคนเหลวมาแน่นหน้าเท่านั้นนะคะยังมีกรรมเก่าซึ่งไปเจอคุณหมอที่ไม่มีความรู้ยังทำร้ายคุณพี่มาด้วยการทำนมของเธอเป็นนมหินนมก้อนหินมันแข็งมันเจ็บปวดมันทรมานใจมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไปตลอนหามาทั่วเลยหมอที่บอกว่าเก่งที่สุดด้านเสริมนมเสริมหน้าอกเขารับแก้ให้ไหมก็เขาก็ไม่อยากรับแก้ค่ะเพราะไม่ช่วยไม่มีใครรับแก้ให้แต่โครงการ Face Off เยียวยาหัวใจผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะได้จัดการงานที่ยากที่สุดคือการเอาซิลิโคนที่เป็นหินเนี่ยนะคะเอาออกไปต้องดูนะคะว่าหมอที่บอกว่าทำมาเป็นหมื่นเคสแสนเคสเนี่ยนะคะยังไม่กล้ารับทำเลยแต่ทำไมโครงการ Face Off เนี่ยถึงกล้าที่ทำให้คุณพี่มีความทุกข์ตรอมใจมาตลอดชีวิตจนกระทั่งวัย54แล้วเพราะคุณหมอท่านมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์นะคะสำคัญมากค่ะแล้วก็จรรยาบรรณจริยธรรมนั่นเองคือหัวใจคนเราอ่ะอย่ามองว่าเรื่องตัวเลขเรื่องของเงินเป็นตัวตั้งถ้าเกิดว่าใครเป็นหมอจะต้องนึกถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมมาก่อนเป็นหลักจริงไหมคะคุณต้องพยายามช่วยเหลือประชาชนสิคะเมื่อเขาทุกข์มาเขาร้อนมาเราก็ต้องดับทุกข์ให้เขาเย็นให้เขามีความสุขและมีชีวิตใหม่ได้ดร.สปิงทีมงานศัลยแพทย์ของการเฟซออฟอิ่มบุญและภูมิใจที่สุดที่ทำให้คุณพี่พักศิลามีหน้าอกที่เป็นธรรมชาติแล้วยกกระชับแบบตอนนี้เหมือนสาวรุ่นๆแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องแบกความทุกข์ติดตัวไปตลอดชีวิตแล้วพร้อมทั้งเอากรรมของเธอออกไปด้วยจากใบหน้าด้วยค่ะเราจะบอกลาหน้าเก่าคุณพี่พักศิลาว่าไงดีคะลาก่อนนะคะคุณป้าคุณป้าเองหรอป้าหน้าห้อยหน้าเหี่ยวไม่มีแล้วนะคะวันนี้เธอสวยขึ้นแล้วและจะสวยขึ้นกว่านี้รอให้ครบ6เดือนและ9เดือนก่อนเนาะโชคดีทุกคนนะคะอย่าตกเป็นเหยื่อสัญญกรรมและห้ามไปฉีดซิลิโคนเหลวกันนะคะสวัสดีค่ะ